ิดโต๊ะนู่นเลยนะข้างบนเลยนะครับสิทางที่เขามีโต๊ะเตาอยู่เตาอยู่ไหนจะหาไปตรงนั้นนะครับเออแล้วมาดับโต๊ะเตาอยู่ไหนนะบ้านเนี่ยตู้เนี่ยอ๋อตรงนี้ใกล้ใกล้เลยว่าจะคนอยู่บนเขาถนนก็ลงมาขับไปขึ้นไปตรงนี้ขึ้นก้อยนี่ขึ้นไปมานี่เข้ามาครั้งแรกๆรายการทุ่งแสงตะวันทำไปแล้วตอนหลายปีแล้วครับคือว่าครั้งแรกผมก็ไปหามาจากบ่อผมก็เอามาพักไว้ทิ้งให้มันตกตะกอนไล่ๆมาคืนนึงนะครับทำงั้นก็เราก็จะต้องใช้สารส้มแกว่งมันก็มาที่นี่ครับผมแล้วอย่างผมสั่งไอ้อย่างว่าก็สั่งมาได้ไหมสั่งมาก็ส่งไปมีที่ถูกค่ะแต่ก็ยังหามานะถือหน่อยจะมีเคล็ดลับอีกเยอะนะฮะไม่ใช่ว่าเราจะมาตื่นเลยมือกันดูไฟหรือหลับไม่ได้เลยจะทำทำทุกใจการของหมู่บ้านนี้ตั้งแต่บรรพบุรุษมาก็ต้มเกลือขายต้มเกลือและข้าวมาตลอดตอนนี้นักเรียนรุ่นใหม่ๆเด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่ค่อยรู้จักอาชีพของบรรพบุรุษตัวเองพอก็เลยมีแนวความคิดว่าอยากให้ทำเป็นศูนย์เรียนรู้อัตราจริงมีแค่2คนครูจะสอนไม่ครบชั้นคือมันครูไม่ครบชั้นนะพูดง่ายๆนะครับครูคนเดียวต้องรับผิดชอบหลายชั้นก็เลยต่อยอดออกไปเลยนะครับว่าถ้าได้จำหน่ายเกลือมานี่ก็จะมาเข้าทับตั้งเป็นกองทุนเพื่อมาทำเป็นเพื่อไปจ้างครูอัตราจ้างมาช่วยสอนนักเรียนทั้งหมด34คนครับเราเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป.6นะครับแล้วก็มีจำนวนครูผู้บริหาร1ท่านแล้วก็ครูประจำการ1แล้วก็ครูพนักงานราชการ1แล้วก็มีธุรการประจำโรงเรียนอีก1ท่านในโดยอัตรากำลังแล้วก็20ต่อ1นะครับเราก็จะได้แค่นี้คือว่ารวมพนักงานราชการกับผมคือซึ่งเป็นครูประจำนี่ก็ได้แค่2คนแล้วทีนี้เราก็อย่างที่ผู้ใหญ่ว่าเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป.6มันก็รวมแล้วมันก็8ชั้น8ห้องนะครับก็ต้องมาช่วยกันดูแลเวลาควบคุมเด็กนักเรียนเนี่ยก็เลยหาวิธีแนวคิดกันพอดีผมอย่างที่ผู้ใหญ่ว่าครั้งแรกก็จะทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้เด็กรุ่นใหม่ได้ศึกษาคือจะให้สืบทอดต่อไม่ให้สูญหายอะไรลักษณะนั้นก็พอดีมาเข้ากับโครงการนี้ก็ณวันนี้ครูอัตราจ้างนี่เขาสอนนานยังครับแล้วก็คือว่าครูอัตราจ้างตอนนี้ที่เราจะจ้างใหม่ไอ้ที่ว่าพนักงานราชการเราได้มาจากงบประมาณของทางเขตการศึกษาอยู่แล้วครับแต่ที่เราจะจ้างใหม่คือเราจะจ้างเพิ่มคนใหม่ครับผมที่ตอนนี้เปิดไอ้ประกาศแล้วครับได้รับอนุมัติจากทางเขตผมทำเรื่องทางผู้อำนวยการก็ทำเรื่องไปทางสำนักงานเขตแล้วทำทางสำนักงานเขตก็ตอบรับมาให้ดำเนินการจ้างโดยตามวิธีขั้นตอนตอนนี้ก็อยู่ในช่วงประกาศอยู่ครับ1คนใช่มั้ยครั้งแรกจะเราจะจ้างเริ่มจากเดือนมีนาคมนี่แหละ1คนก่อนครับในอัตราการศึกษาครับผมเป็นการงานใหม่ครับในอัตราเดือนละ 7,000 ครับเราครั้งแรกเราคือจะทำสัญญาทำขัดน้ำเกลือขัดน้ำเกลือขัดจากไหนครับบ่อค่ะบ่อทางไหนเอ่ยไกลมั้ยไกลอยู่ค่ะอ๋อแล้วเป็นไงภูมิใจมั้ยลูก